สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับ4ลาวเช้านะครับก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับพี่ๆเมื่อวานนี้น่าจะ2วันแล้วนะผมไม่ได้ลงให้นะครับก็ติดธุระนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะก็ค่ำคืนนี้นะครับก็มีเวลาก็รีบลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่นะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเป็นบ้านแอดมินบารองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับนะครับลาวประตูชัยตี 5:45 นะครับเช้าวันที่21นะครับผมวางไว้ที่1กับ7นะครับพี่ๆ1กับ7นะครับตัวเน้น79 72นะครับแล้วก็13นะครับอันนี้ลาวประตูชัยนะครับผมส่วนลาวสันติภาพนะครับผมวางไว้3กับ7นะครับรูด3นะครับตัวเน้น30 38แล้วก็70นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับผมเมื่อเช้านี้ผมลงในกลุ่มลาวเอ็กต้านะครับมาเด้งๆเลยนะครับพี่ๆลาวเอ็กต้าเนี่ยมาเด้งๆผมให้รูด0เนาะสายรูดเนี่ยมาเด้งๆแต่ว่าสายเจาะเข้าไป1คู่เจาะ01นะครับพี่ๆเนาะนะครับลงตอน8โมงสมาชิกในกลุ่มก็ได้เฮกันนะครับส่วนในช่องทาง YouTube ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อีกหน้าจะเป็นลาวประชาชนลาวนะครับ 7:45 นะครับผมวางไว้3กับ9นะครับรูด9นะครับผมตัวเน้น91 96แล้วก็31นะครับพี่ๆนี่เลยอันนี้ประชาชนลาวนะครับ3กับ9นะครับรูด9ส่วนลาวเอ็กต้านะครับ 8:30 นะครับลาวเอ็กต้า 8:30 นะครับผมวางไว้5กับ9นะครับรูด5นะครับผมตัวเน้น53 53 50 91นะครับนี่เลยท่านใดที่ชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับผมก็ขอขอบคุณพี่สมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับผมเนาะแนวทางไหนหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแนวทางไหนเข้าก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเย็นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตื่นเช้ามานะครับขอให้พี่ๆรับทรัพย์กันทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ